แชร์โมเมนต์สุดซึ้งก้อยร้องไห้หนักฟังคำพูดคุณแม่ท่ามกลางกระแสรักร้าวชาวเน็ตแห่แชร์คลิปสุดซึ้งของคุณแม่ก้อยอรัชพรร้องไห้หนักฟังคำพูดคุณแม่ท่ามกลางกระแสรักร้าวนิกกี้ณฉัตรท่ามกลางกระแสจับตาความสัมพันธ์ความรักของนักแสดงสาวคนเก่งก้อยอรัชพรและนิกกี้ณฉัตรหลังคนสนิทก็ให้ข้อมูลเบื้องต้นว่าทั้งคู่กำลังมีปัญหากันจริงๆโดยแรงเชียร์ทั้งของคนบันเทิงที่พยายามซัพพอร์ตให้นิกกี้ไปง้อก้อยให้กลับคืนมาหลังจากก้อยไม่กลับมาหานิกกี้ที่บ้านแล้วด้านกระแสโซเชียลก็มีการพูดถึงเรื่องราวของทั้งคู่จนแฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนิกกี้ก้อยยังคงติดเทรนด์ทวิตเตอร์แบบข้ามวันข้ามคืนกันเลยโดยชาวเน็ตได้มีการแชร์คลิปของสาวก้อยที่เจ้าตัวโพสต์ลงไอจีตั้งแต่วันที่28กุมภาพันธ์66โดยระบุแคปชั่นว่าAll credit to you love you at เล็กซานาสงสุวรรณเป็นคลิปที่ตอนถ่ายเสร็จโคตรแฮปปี้เชิญทุกคนไปดูกันค่ะโกยแนทไทยดรีมทั้งนี้เป็นคลิปโมเมนต์สุดซึ้งขณะกำลังพูดคุยกับคุณแม่โดยคุณแม่บอกว่าอนาคตเป็นสิ่งที่เราไม่รู้นะแต่จะไว้อย่างหนึ่งก้อยปัญหาอะไรที่มันเกิดขึ้นมานะเมื่อมีปัญหาขอให้นึกถึงแม่แค่นั้นละคุณแม่พูดน้ำเสียงสั่นเครือทำเอาก้อยน้ำตาไหลเลยโดยคุณแม่ยังบอกลูกสาวอีกด้วยน้ำตาคลอเช่นกันว่าจริงๆไม่ว่าหนูจะไปเจออะไรมาหันกลับมาหนูก็ยังเจอแม่เหมือนเดิมแม่ก็ซัพพอร์ตหนูตลอดเวลาซึ่งก้อยกล่าวว่าเป็นสิ่งที่ก้อยคิดจริงๆไม่ว่าก้อยจะเจออะไรในโลกนี้ก้อยจะรู้สึกว่าก้อยผ่านไม่ได้แน่นอนถ้าไม่มีแม่พร้อมเผยความรู้สึกถ้าแม่ไม่อยู่หนูจะทำยังไงเผยโฉมลูกใหม่ฟลุ๊กกะล่อนพร้อมเฉลยสัญญกรรมทั้งตัวหมดไป37ล้านเผยโฉมลูกใหม่ฟลุ๊กกะล่อนพร้อมเฉลยบินไปสัญญกรรมที่เกาหลีทั้งตัวหมดไป37ล้านวันที่16มีนาคม66หลังหายหน้าหายตาไปหลายวันทำเอาแฟนๆต่างถามถึงฟลุ๊กธนบแสงโอสถหรือฟลุ๊กกะล่อนเน็ตไอดอลคนดังซึ่งล่าสุดเจ้าตัวได้โพสต์ไอจีฟลุ๊กกะรนว่าเฉลยสักที 55,555 ที่หายไปไม่ใช่หนาวหรืออะไรนะทุกคนแอบไปอัปเดตหน้าใหม่มางับหลายความรู้สึกมากๆแบบทั้งดีใจตื่นเต้นกลัวเยอะมากแต่ที่รู้สึกดีมากๆคือได้สัญญกรรมพร้อมกับมันอีกครั้งในชีวิตเพราะบนหน้าเรามีสัญญกรรมแค่อย่างเดียวคือจมูกที่ทำพร้อมกันเมื่อ 6-7 ปีก่อนที่เกาหลีโรงพยาบาลไอดีที่เดิมเลยและครั้งนี้ก็กลับมาแก้ที่เดิมเพราะมั่นใจและไว้ใจมากตั้งแต่ครั้งที่แล้วเอางี้นะตอนนี้สวยขึ้นมากทำหลายอย่างเลยทุกคน 555,555 โพสต์นี้ก็รวมตั้งแต่ก่อนถ่ายยันวันถอดเฝือกไว้แล้วเลื่อนชมได้เลยชมรูปเสร็จอย่าลืมมาชมกันด้วยนะคะขณะเดียวกันใน YouTube ช่องโลกของคนมีหนวดของฟลุ๊กกะล่อนก็ได้โพสต์คลิปรีวิวการไสยกรรมไว้โดยระบุว่าเฉลยสัญญกรรมทั้งตัว37ล้านฟลุ๊กกะล่อนมันที่เกาหลีแพงสุดในชีวิตอย่าบอกนะว่าอินฟลูจีนถูกสามีนอกใจหันทำสัญญกรรมเหตุอยากเปลี่ยนตัวเองให้สามีเสียดายอินฟลูจีนถูกสามีนอกใจหันทำสัญญกรรมสวยเช้งเหตุอยากเปลี่ยนตัวเองให้สามีเสียดายและเสียใจที่นอกใจเธอแบบนี้กระแสไวรัลในโลกออนไลน์ประเทศจีนกำลังพูดถึงอินฟลูเอนเซอร์สาวคนหนึ่งที่เป็นที่โด่งดังในโตอินหรือติ๊กต็อกจีนเพราะเธอออกมาอัดคลิปเล่าความทุกข์ใจ
สามีสุดที่รักที่คบกันมา8ปีแอบนอกใจไปหาสาวอื่นฟ้านเซียวฮุยสาวหน้าตาอ่อนหวานมีผู้ติดตามบนโตอิน12ล้านคนและได้รับความนิยมจากวิดีโอเกี่ยวกับการทำงานหนักในชนบทและการเลี้ยงลูกอย่างไรก็ตามปีที่แล้วเนื่องจากสามีของเธอที่คบกันมา8ปีมีชู้กิ๊กเธอจึงหย่าด้วยความโกรธและกลายเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวเธอหยุดอัปเดตกระทั่นหันเมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้และไม่ได้โชว์หน้าเลยนานจนวันที่16มีนาคมที่ผ่านมาได้สร้างความประหลาดใจให้แฟนคลับเพราะเธอไปสัญญกรรมตาจมูกและปากพร้อมเขียนข้อความว่าฉันต้องการทำให้เขาเสียใจฟ้านเซียวฮุยอัปเดตวิดีโอประจำวันของเธอโดยเปิดเผยว่าแม้ว่าเธอจะย้ายออกไปพร้อมกับลูกๆของเธอแล้วแต่เธอยังต้องกลับไปที่บ้านเกิดของอดีตสามีเพื่อทำบางสิ่งจากนั้นเธอจะได้เห็นครอบครัวของอดีตสามีอีกครั้งฉันจะกลับไปในเดือนเมษายนและฉันต้องให้คนอื่นเห็นว่าฉันเปลี่ยนไปฉันอย่าร้างฉันเงียบขรึมฉันอยากใช้ชีวิตเพื่อตัวเองเธอจึงตัดสินใจเปลี่ยนรูปลักษณ์ของเธอฉันทำเพื่อลูกเท่านั้นไม่ใช่เพื่อตัวเอง8ปีของฉันเสียเวลาไปมากอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองอยากทำให้เขาเสียใจและรู้สึกเสียดายเมื่อมองย้อนกลับไป8ปีที่ผ่านมาฟ้านเซียวฮุยมุ่งความสนใจไปที่เด็กๆและละเลยการแต่งตัวและดูแลตัวเองฉันไม่โทษเขาอดีตสามีที่บอกว่าฉันเหมือนเด็กสภาพเหมือนผู้ชายตัวใหญ่และฉันดูไม่เหมือนผู้หญิงในทุกๆวันฟ้านเซียวฮุยภาพจากแฟนเซียวฮุยนอกจากนี้ชาวเน็ตบางคนเคยแสดงความคิดเห็นว่าจมูกของเธอดูไม่ดีดังนั้นฟ้านเซียวฮุยปรับแต่งจมูกของเธอเล็กน้อยพร้อมเล่าว่าค่าสัญญกรรมมันแพงกว่ามากกว่าฟันของฉันเธอยังคงถามแฟนๆว่าคุณคิดว่านี่โอเคไหมฟ้านเซียวฮุยยังแสดงความตื่นเต้นว่าหลังจาก8ปีที่ผ่านมาตอนนี้เธอรู้สึกว่าถ้าผู้หญิงมีความสามารถเธอต้องแต่งตัวให้สวยงามฉีดน้ำหอมและสวมรองเท้าส้นสูงเพื่อให้รูปร่างหน้าตาของเธอดูดีเพื่อตัวเองคุณต้องดูดีถ้าคุณไม่คุณจะเสียใจคุณต้องฟังฉันนี่คือประสบการณ์ส่วนตัวที่จริงใจของฉันเริ่มอาชีพของคุณทำตัวให้สวยงามฟ้านเซียวฮุยภาพจากแฟนเซียวฮุยหลังจากที่วิดีโอถูกเปิดเผยชาวเน็ตหลายคนต่างตกตะลึงกับการเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันของเธอและพบว่าไม่เพียงแค่เธอปรับรูปร่างจมูกของเธอเล็กน้อยเท่านั้นแต่แม้แต่ตาสองชั้นและมุมปากของเธอยังมีรอยตัดที่เห็นได้ชัดอีกด้วยแฟนคลับหลายคนไม่พอใจและให้คำแนะนำว่าเธอหน้าตาดีอยู่แล้วไม่เห็นจำเป็นต้องสัญญกรรมมันไม่ได้หมายความว่าคุณรักตัวเองและใช้ชีวิตเพื่อตัวเองคุณก็แค่ไปทำสัญญกรรมอย่าพยายามผิดทางตอนนี้ฉันรู้สึกไม่คุ้นเคยกับคุณอีกต่อไปแล้วเราไม่มีคุณสมบัติที่จะพูดอะไรเธอแค่ต้องการเวลาที่จะออกมาขอบคุณที่มาจาก S2 Day